เอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับภารกิจแรกนะครับลูกน้องทั้งสองท่านก็พร้อมแล้วนะฮะซึ่งภารกิจนี้จะว่าไปแล้วพูดก็ไม่เชิงซะทีเดียวผมว่ามันคล้ายๆการพากมากกว่าถ้าพากเนี่ยผมว่าคุณอาเนี่ยใกล้เคียงถนัดเลยสิ่งสำคัญของนักพากต้องทำอะไรครับหนึ่งก็ต้องเรื่องเสียงครับแล้วก็ใครจะเป็นมวยอะไรเนี่ยเราต้องศึกษามาก่อนแต่ว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากครับเร็วก็โดนดักโดนเบาเนี่ยเราจะมองออกพอโดนลำตัวจุกแล้วอีกมัดนึงลงแล้วอะไรพวกนี้ครับอันนี้ประสบการณ์เลยประสบการณ์ครับเก่งจริงๆลงคนเนี้ยเจ๊จงล่ะครับเรื่องการพูดเนี่ยคือเวลาขายของขายของอ่ะเป็นยังไงเจ๊ก็พูดทุกวันนะครับก็คุณต้องพูดทุกวันเนี่ยไม่ใช่เจ๊ตะโกนด่าลูกน้องทุกวันนะจริงมากจริงเจ๊จงดุเหรอเฮ้ยแล้วหมูมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เอ้ยใครหมดแล้วข้าวมาแบบเอาหมูมาแล้วนี่เอออยากกินหมูอ่ะภารกิจแรกนี้ทั้งสองท่านนี้ผมว่ามีความถนัดเพราะต้องใช้เสียงเจ๊ว่าน่าจะได้ภารกิจที่หนึ่งคือลิปซิงตามแบบหัวหน้าให้เหมือนเป๊ะคือหัวหน้าพูดอะไรอ๋อแล้วให้เราก็ลิปซิงตามแล้วก็แอคติ้งตามไปด้วยเอาล่ะเดี๋ยวไปคุยกับหัวหน้าครับหัวหน้าครับคลิปเสียงลิปซิงที่หัวหน้าชอบทำให้สุดนี้คือของใครครับพี่ตุ๊กกี้ค่ะทำไมคะทำไมหัวหน้าถึงชอบลิปซิงเสียงพี่ตุ๊กกี้ล่ะคะมันมีเยอะดีแล้วมันก็ตลกด้วยเออเอาล่ะเพราะฉะนั้นหัวหน้าจะต้องลิปซิงคลิปเสียงของพี่ตุ๊กกี้ให้ลูกน้องทั้งสองท่านดูรวมทั้งหมด4คลิปด้วยกันคลิปเดียวคุณไม่รอดนะผมจะกำหนดว่าต้องเรียนแบบคลิปไหนอ๋อไม่ได้ทั้ง4คลิปไม่ได้ทั้ง4คลิปแต่ต้องจำให้หมดนะฮะต้องจำให้หมดทั้งลูกน้องสมิงขาวและลูกน้องเจ๊จงจะต้องพูดเสียงนั้นออกมาเองและ acting ให้เหมือนหรือใกล้เคียงที่สุดแล้วคนที่จะต้องตัดสินให้ผ่านหรือไม่ผ่านก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือพี่ตุ๊กกี้นั่นเองสู้นะทั้งสองท่านจะต้องผ่านทั้งคู่เลยภารกิจนี้ถึงจะสำเร็จครับคุณผู้ชมหัวหน้าจัสมินคะคลิปที่1ครับในหมู่บ้านนี้เบ้าหน้าดีสุดถ้าเป็นลูกสาวบ้านอื่นน่ะโบเบ๋ผมอ่ะไม่ห่วงเจ๊จงหรอกตอนนี้ผมห่วงอาสมิงมากกว่าคลิปที่2ครับมาคุณแม่ไม่ค่อยห่วงเรื่องเรียนเพราะว่าออกบ้านแปดโมงเช้ากลับบ้านตีหนึ่งทุกวันไม่ได้ไปไหนไกลไปแถวยามซื้อควันจากเลนยาวจังเลยหัวหน้าเร็วๆนะคะลูกน้องหัวหน้าคะมันยาวเกินไปค่ะที่สามที่สามครับถ่ายภาพนิ่งก่อนนะแป๊บนึงลงไอจีคนตามเยอะมากเลย18คนคนกดไลค์3คนด่า20และคลิปสุดท้ายมาจากไหนนะเนี่ยน้องนะเนี่ยน้องมาจากปิ่นเกล้าน้องร้องไห้ไม่มีคนดูน้องร้องไห้อ่ะเหรอน้องร้องไห้อ่ะเหรอน้องร้องไห้พูดน้องบอกอ้าวแม่มาไหมเพราะเขาไม่มาแม่ว่างเงี้ยยากมากเลยอันเนี้ยโอเคเอาปิดจอเรียบร้อยพอจำเลยใช่ไหมจริงเปล่าย้ำใช่ไหมคุณเอาสมิงขาวแล้วครับพอจำเลยใช่ไหมจำข้อแรกน่าจะพอวันน่าจะพอได้นะจำได้น้องจังเลยลูกน้องเจ๊จงนะครับคลิปที่ให้เรียนแบบคือแม่ไม่ห่วงเรื่องเรียนเออจำได้ไหมครับได้ครับเจ๊จงโอเคค่ะโจทย์สำหรับอาสมิงขาวนะครับคือถ่ายรูปลงไอจีครับเวลาจะนึกภาพนะฮะเออคนตามเยอะมากเลยอ่ะ18คนไปไลค์20ไปยำยำไปยำยำไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นที่ฟังนะถ้าพร้อมก็เชิญพี่ตุ๊กกี้ครับมาโอ้โหดูจากข้างในหนูไม่เป็นห่วงใครเลยจริงแล้วห่วงใครอ่ะห่วงอาจริงอ่ะใครที่ไม่ผ่านจะโดนยิงแป้งค่ะไม่ผ่านจะโดนยิงแป้งนะ
ีปืนแป้งมาเพิ่มความกดดันแบบนี้ทำเอาลุงสมิงขาวถึงกับเหงื่อตกเลยครับงานนี้เจ๊จงเลยออกมาเล่นก่อนเพื่อเรียกความมั่นใจให้ทีมครับคลิปแม่ไม่ห่วงเรื่องเรียนพร้อมแล้วเริ่มครับคุณแม่ไม่ค่อยห่วงเรื่องเรียนออกบ้านแต่งโมงเช้ากลับบ้านตีหนึ่งทุกวันไม่ได้ไปไหนไกลไปแถวยามซื้อควันจากเลนแม่ไม่ห่วงเรื่องเรียนทำหน้าด้วยค่ะออกจากบ้านแต่งโมงเช้ากลับบ้านตีหนึ่งทุกวันไม่ได้ไปไหนหรอกค่ะอยู่ยามซื้อคอนแทคเลนส์นะคะสุดยอดไปเลยครับเจ๊จงทั้งคำพูดและท่าทางแทบจะเหมือนหัวหน้าเด๊ะๆแถมฟีลลิ่งเนี่ยได้ใจพี่ตุ๊กกี้ไปเต็มๆทำดีแบบนี้ลูกน้องสมิงขาวยิ่งกดดันไปกันใหญ่เลยครับพร้อมนะฮะเริ่มครับดูดูนะคะเดี๋ยวหนูไม่ได้สมิงเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวหนูไม่ได้เหรียญทองโอ้โหถ่ายรูปลง IG โอ้โห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 ถ่ายรูปลง IG คนตามเยอะเลยทีเดียวนะแต่ว่ากดไลค์เนี่ยนะ3คนตามนี่20คนกดไลค์3คนด่า20มันด่าไปไหนอ่ะโอ้สรุปแล้วเนี่ยนะครับด่าทั้งเมืองเลยว่างั้นเถอะเป็นไงล่ะคุณอามีเอฟเฟคให้เลยปุ้งเลยมีเอฟเฟคให้เลยครับฮะไม่ใช่โดนอาคนเดียวเพราะฉะนั้นไม่บานโอเคเหมือนอายังท่ามวยอยู่เห็นไหมเห็นแจสมินไหมหน้าเขาจะแบบโอ้ยแม่ท่าทางนักพากย์มวยคงไม่ถนัดเรื่อง acting แบบนี้จริงๆครับทางเราจึงใจดีให้โอกาสแก้ตัวอีกครั้งแล้วลูกน้องสมิงขาวเขาจะทำได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาด